สวัสดีเพื่อนๆชาวมหอทุกท่านนะครับก็เพื่อไม่เสียเวลาเราก็มาเริ่มกันต่อนะครับจากที่คราวที่แล้วนะครับฝั่งแดงนะครับเดินมาตำแหน่งนี้นะครับน้ำเงินขึ้นมารับเพื่อที่จะกินฟรีนะครับ27ไม่24เพื่อที่จะกินฟรีคราวที่แล้วนะครับแดงกันตรงนี้นะครับต่อจากนี้แดงมาป้องกันนะครับไม่ให้ขึ้นฝั่งน้ำเงินนะครับจะเดิน18มา14ครับฉีกออกมานะครับซึ่งถ้าหากว่าถ้าแดงเดินมาตำแหน่งเนี่ยนะครับจะโดน3ต่อนะครับแบบนี้นะครับออกมาไม่ได้ก็ถ้าหากว่าดูทีละตัวนะครับเส้นให้กินฟรีตรงนี้แล้วมากดนะครับก็จะมากดนะครับกินข้างล่างก่อนนะครับ ก็ดูท่าทางแล้วก็ไม่น่าจะชนะได้ยากนะครับเราก็ย้อนกลับมาดูกันนะครับถ้าหากว่ากิน3ต่อก็ทางก็เป็นรองนะครับนะครับก็3ต่อก็ไม่ได้นะครับถ้าหาว่าต่อทิ้งนะครับก็จะหนียิง2ต่อไม่ออกนะครับหนียิง2ต่อไม่ออกก็เสียทางนะครับก็ชนะไม่ยากเหมือนกันครับตำแหน่งนี้ตัวที่มีลูกเล่นที่สุดนะครับของแดงนะครับก็คือมาตำแหน่งนี้นะครับน้ำเงินก็เตรียมจะขึ้นฮอตนะครับฝั่งแดงนะครับเดินออกมาไม่ได้นะครับเดินออกมาป้องกันไม่ได้นะว่าจะโดนกิน2ต่อนะครับมาตกที่ตา12นะครับเพราะฉะนั้นจะเส้นให้กินฟรี1ตัวก่อนแล้วก็ออกมา ตำแหน่งนี้นะครับน้ำเงินจะมารับตรงนี้บังคับหมากนะครับถ้าหากว่าแดงมากดนะครับจะปิดไว้นะครับเตรียมเจาะครับเจาะกิน2ต่อนะครับแดงจะหนีไม่ได้นะครับแดงมาตรงนี้ไม่ได้นะครับ ถ้าหากว่าขึ้นมาตำแหน่งนี้นะครับก็แบบนี้ก็ได้นะครับเตรียมต่อฝั่งแดงนะครับไปตรงนี้ก็ไม่ได้นะครับจะโดนขึ้นฮอตนะครับก็ มีตัวเดียวนี่ก็ต่อนะครับหมามันจะบังคับนะครับต่อไปต่อนี่ก็เ
เสียทางนะครับเพราะว่าหนึ่งนะครับจะ หมากน้ำเงินจะเยอะกว่าตัวหนึ่งนะครับแล้วก็ฝั่งแดงเนี่ยจะโดนบีบเข้าไปนะครับแบบนี้ก็ได้นะครับหรือว่านี้ก็ได้นะครับเตรียมขึ้นฮอตนะครับซึ่งจะทำให้ฝั่งแดงหมดตาเดินก่อนนะครับก็จะมีตำแหน่งนี้นะครับตำแหน่งนี้ก็โกดก็ได้นะครับถ้ารับคนละตัวก็จะเสียเปรียบน้ำเงินถ้าหนีก็จะโดนขึ้นฮอตนะครับถึงแม้ว่าจะโดนทิ้งล่มนะครับแต่หมากน้ำเงินก็ยังจะเยอะกว่าตัวหนึ่งนะครับขึ้นฮอตไปตาไหนก็ไม่ได้นะครับถ้าหากว่าขึ้นตานี้นะครับก็จะเปิดถ้าฮอตกินนะครับถ้าฮอตกินก็เอาฮอตกินนะครับถ้าเขาฮอตกินนะครับเราก็เอาฮอตกินถ้าเขาเอาเบี้ยกินนะครับเราก็ขึ้นไปนะครับเนี่ยนะครับครับเรากลับมาทบทวนกันอีกครั้งหนึ่งนะครับจากตำแหน่งที่น้ำเงินขึ้นมานะครับแดงกดนี้นะครับตำแหน่งนี้แดงโดนได้กิน1ตัวแล้วก็ขึ้นมานะครับนั่นนะครับ16มา12เข้ามุมต่อไปก็ตัวนี้นะครับก็จะขึ้นฮอตไปละก็จะมีจุดที่แดงเล่นได้ตัวนึงนะครับแต่ก็แพ้ฝั่งน้ำเงินอยู่ดีนะครับ ครับกินฮอตกินครับแดงจะได้กินฮอตค่าฮอตทิ้งนะครับนะครับซึ่งน้ำเงินก็ชนะอยู่ดีนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวต่อไปเราก็มาจะดูคลิปต่อไปก็จะต่อจากนี้นะครับรายละเอียดปีกย่อยในตัวต่อไปนะครับ